อข่าวโดยสำนักข่าว INN เป็นนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะร่วมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด-19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมจากที่เผยนะคะว่าหน้ากาก N95 จากบริษัท 3M และโคเคนค่ะจะทยอยเข้าไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่มีการเจรจาขอซื้อเพิ่มได้สำเร็จนายสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าขณะนี้มีข่าวดี2เรื่องเกี่ยวกับหน้ากาก N95 ที่จะนำไปปฏิบัติหน้าที่นะคะของบุคลากรทางการแพทย์เรื่องแรกก็คือบริษัท 3M ของสหรัฐอเมริกาที่นำเข้าหน้ากาก N95 รุ่น1860มาขายให้กับเมืองไทยได้ทำสัญญาที่ให้ไว้โดยจะมีการนำหน้ากาก N95 200,000 ชิ้นส่งมอบให้กับทางการไทยในวันที่10เมษายนนี้ผ่านการขนส่งทางบกหลังจากก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าจะไม่มีการส่งมอบให้เนื่องจากสหรัฐอเมริกาก็กำลังประสบภาวะขาดแคลนหน้ากาก N95 เช่นเดียวกับประเทศไทยเรื่องที่2คือบริษัทสยามโคเคนที่ปกติเคยจำหน่ายหน้ากาก N95 ให้กับไทยเดือนละประมาณ 100,000 ชิ้นก็รับปากว่าจะขายเพิ่มให้กับประเทศไทยอีกเดือนละเกือบ 300,000 ชิ้นใน6เดือนหลังรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงตนเองและนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้พยายามจะเจรจาขอซื้อเพิ่มโดยทางบริษัทก็จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นต่อไปค่ะต่อกันที่อนุทินก็สั่งส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะคะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ต้องลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนพันเอกดร.เศรษฐพงษ์มลิสุวรรณค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงการทำหน้าที่ของส.ส.พรรคภูมิใจไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19 นะคะว่าช่วงที่ผ่านมาส.ส.ภูมิใจไทยทุกคนต่างก็ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของตนเองมาโดยตลอดซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคได้พยายามคุยกับลูกพรรคเสมอว่าอย่าทิ้งพื้นที่อย่าทิ้งประชาชนยิ่งในช่วงของวิกฤตอย่างนี้ส.ส.ต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนดังนั้นก็จะได้เห็นส.ส.ของทางพรรคเดินทางทำงานกันทุกคนค่ะไม่ปล่อยให้เวลาสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเวลาที่เสียไปแต่ละนาทีเท่ากับว่าเราสูญเสียความหวังที่ประชาชนได้มอบให้ดังนั้นส.ส.ภูมิใจไทยก็ต้องอยู่เป็นความหวังให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามตนเองในฐานะที่เป็นโฆษกของพรรคภูมิใจไทยก็ต้องชื่นชมและก็ให้กำลังใจการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ร่วมมือกันต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 จนทำให้เราต้องสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ไปทั้ง3รายปิดท้ายกันที่เด้ง5เสือสน.นนทบุรีเข้ากรุค่ะเส้นการจับบ่อนไฮโลเมื่อคืนก่อนจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้มีการบุกทลายบ่อนไฮโลค่ะซึ่งลักลอบเปิดเล่นการภายในซอยพิบูลสงคราม32ที่ตำบลสนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีโดยล่าสุดพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ออกคำสั่งแล้วค่ะให้ข้าราชการตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีซึ่งประกอบด้วยพันตำรวจเอกศรีหเดชสะกอบแก้วผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีพันตำรวจโทสุเนศศรีชำนาญรองผู้กำกับการปราบปรามค่ะพันตำรวจโทภาสกรชัยทวีวงรองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทสมควรแตงพรมสารวัตรปราบปรามและก็พันตำรวจโทชาญชัยอ้นคำสารวัตรสืบสวนให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาคหนึ่งโดยไม่มีกำหนดหรือว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งพลตำรวจโทอัมพลเองก็สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วยโดยให้พลตำรวจตรีนพดลสอนสำราญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานในการสอบสวนนอกจากนี้เองยังมีคำสั่งแต่งตั้งให้พันตำรวจเอกอำนวยพันดินน้อยผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะรักษาราชการแทนผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีไว้ก่อนและให้พันตำรวจโทปกฉัตรฉันสุขวัฒน์นะคะรองผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรนนทบุรีรักษาราชการแทนผู้กำกับสืบสวนสภ.เมืองนนทบุรีให้พันตำรวจโททัศนพงษ์คงทับรองผู้กำกับปราบปรามสภ.บางแม่นางไปรักษาราชการแทนรองผู้กำกับปราบปรามสภ.เมืองนนทบุรีซึ่งจะดำเนินการอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งอื่นเปลี่ยนแปลงค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 ค่ะWe'll be right back.
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN